เคยได้ยินคำนี้มาแล้วนะครับอาจจะไม่เหมือนสลิปอาจจะเป็นคอมมานด์ในคอมเคอร์แต่ว่าไอเดียก็เหมือนกันครับจริงก็ไม่เหมือนมากไอ้สามนี้มันไม่รู้ใครตั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตั้งได้แข็งแกร่งมากนะครับสมมติคุณต้องการจะไปถล่มเมืองหนึ่งนะครับวิธีการไปถล่มเมืองหนึ่งก็คือนะครับแบ่งเมืองนั้นเป็นเมืองย่อยๆแล้วก็ตีเมืองย่อยให้ตายไปนะครับทีนี้เมืองย่อยๆจะถล่มเมืองย่อยยังไงก็แบ่งเมืองย่อยให้เป็นเมืองย่อยๆของเมืองย่อยแล้วก็ตีเมืองย่อยๆของเมืองย่อยให้ตายไปอยู่ไหมฮะแล้วคุณจะถล่มเมืองย่อยของเมืองย่อยได้ยังไงคุณก็แบ่งเมืองย่อยของเมืองย่อยออกเป็นเมืองย่อยแล้วก็ตีถล่มเมืองย่อยของเมืองย่อยของเมืองย่อยให้ตายไปก็ประมาณนี้ครับนี่คือดีไวของเธอพูดแล้วก็งงนะครับเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนก่อนแล้วกันนะครับก็คืออันแรกคือเราเคยพูดถึงเมิร์ดซอสไปแล้วนะครับถ้าคุณพอจำได้เมิร์ดซอสเนี่ยคุณมี Data ใช่ไหมคุณมีของทั้งหมดต้องการมาเรียงนะครับอยู่ในลิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณเริ่มต้นคุณก็แบ่งอะไรเป็น2ส่วนนะฮะคุณต้องการจะเรียงอะไรทั้งหมดเรียงข้อมูลทั้งหมดในอะไรนะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือเริ่มต้นเราแบ่งอะไรเป็น2ส่วนเสร็จแล้วก็ไปเรียงอะไรข้างนี้แล้วก็เรียงอะไรข้างนี้เรียงไงไม่รู้นะครับเราหลับหูหลับตาผมว่าเอาไปเรียงมาที่ผมว่าอย่างนี้อาจจะดูไม่ค่อยเห็นภาพทำไมข้อมูลแต่ละตัวมันไม่เท่ากันครับก็มีถึงคุณกับตับเห็นไหมฮะคุณก็แบ่งอะไรออกมาเป็น2ส่วนเห็นไหมฮะคุณต้องแบ่งอะไรเป็น2ส่วนเสร็จแล้วก็ไปเรียงนะครับเรียงด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณจะได้ข้อมูลมาเรียงกันสวยงามครับพอเรียงเสร็จเมิร์ดซอสนั่นคือคุณเอาไอ้สองก้อนนี้มาเมิร์ดกันนะคุณมีอะไรที่เรียงกันแล้วการเอามาทำให้มันกลายเป็นอะไรที่รวม2ก้อนที่เข้าด้วยกันแล้วก็เรียงกันต่อเลยนะครับทำได้ไม่ยากมากผลลัพธ์ที่คุณได้คือเรียงอย่างนั้นที่มันเรียงกันแล้วนะครับนี้เมิร์ดตัวเมิร์ดซอสเนี่ยนะครับมันเป็นเทพเจ้าของดีไวน์คองเคอร์เลยคือมันเป็นตัวอย่างคลาสสิกมากของดีไวน์คองเคอร์นะครับก็คือถ้าคุณพูดดีไวน์คองเคอร์ก็คือง่ายๆก็คือคุณก็แบ่งปัญหาเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ไปแก้แต่ละส่วนแล้วก็เอาผลลัพธ์ของแต่ละส่วนมาใช้ในการสร้างคำตอบของปัญหาใหญ่นะครับโอเคถ้าทุกอย่างมันง่ายเมื่อซอฟต์ผมว่าคงจะดีแต่คงไม่นะครับโอเคสิ่งที่จะพูดวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะพูดถึงเทคนิคเนี่ยนะครับดีวันของเคอร์แล้วก็ว่ามันเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับแล้วคุณจะได้เห็นแบบหัดตัวอย่างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเทคนิคทั้งที่เราพูดถึงมาก็คือเช่น greedy เนี่ยนะครับมันใช้แก้ปัญหาจากที่คุณมีปัญหาคุณไม่รู้จะแก้ยังไงเลยคุณใช้ greedy นะครับถ้าคุณไม่รู้ถ้านึก greedy ไม่ออกคุณอาจต้องลองทุกรูปแบบอะไรพวกนี้ใช้วิธีการเซิร์ชทุกรูปแบบ algorithm ก็จะรันเป็น exponential time ใช้เวลา exponential time ในการทำงานคุณเอาแนวคิดของ greedy มาแล้วก็บอกว่าเอ้ยโอเคใช้กฎแบบนี้แบบนี้แล้วคุณพิสูจน์ว่ามันได้คำตอบที่ดีที่สุดอันนี้คือ greedyแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับเทคนิคที่เราเรียกว่าดีวานคองเคอร์จริงๆแล้วมักจะใช้กับปัญหาที่คุณรู้อยู่แล้วว่าแกจะแก้ยังไงนี่คือข้อสังเกตของผมนะคือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะแก้ยังไงแต่ว่ามันอาจช้าแต่ว่าใช้ดีวานคองเคอร์แล้วมันจะทำให้มันเร็วขึ้นนะฮะเช่นอย่างเช่นซอร์ติ้งเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้บัฟเฟอร์ซอร์ตซีเลคชั่นซอร์ตหรืออะไรก็ได้ที่มันรันเอ็นสแควร์มันก็ทำงานออกแต่ว่าคุณเอามาแบ่งดีวานคองเคอร์มันก็จะเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจริงกับตัวอย่างมากมายที่เราจะได้พบในบทนี้นะฮะเราก็จะมีตัวอย่างปัญหานี้เราก็มาดูว่าวิเคราะห์แล้วก็ถ้าทำตรงๆใช้เวลาแบบนี้ถ้าทำดีวายคองเคอร์ก็จะใช้เวลาที่มันน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูหมวดซอสก่อนง่ายๆแล้วกันนะฮะเราประเด็นของดีวายคองเคอร์คือเราอยากได้อัลกอริทึมที่มันทำงานเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการบางอย่างที่จะวิเคราะห์ running time
ของมันได้แต่เนื่องจากที่ว่าของเคอร์มันเป็นไอตัวที่เป็นลูกศรตรงนี้นะครับเราทำยังไงคือคุณแบ่งปัญหาเป็น2 ส่วนใช่ไหมฮะเป็นปัญหาย่อย2อันแล้วคุณจะแก้ปัญหาย่อยได้ยังไงสังเกตว่าปัญหาย่อยของคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนปัญหาตั้งต้นเขียนไปนี่คือข้อสังเกตข้อแรกคือคุณต้องการจะเรียงข้อมูลสมมติว่าต้องการจะเรียงข้อมูล n ตัวคุณแบ่งอะไรออกเป็น2ส่วนส่วนละ n ส่วน2แล้วคุณต้องการจะเรียงมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าตามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้เนี่ยของ DY ของเคอร์อัลกอริทึมส่วนใหญ่ก็จะเรียกตัวเองนะฮะ recursive เรียกตัวเองนะฮะ recurse เรียกตัวเองไปปึ๊บก็จะได้พอตัวเองพอนี้มันเรียกตัวเองเสร็จมันก็ recursive ไปเรียกหน่วยซอสข้างในก็แบ่งปัญหาเป็น2อันแล้วก็ไป recursive ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัญหามันเล็กพอแล้วเช่นเหลือตัวเดียวหรือเหลือ2ตัวคุณก็อาจจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำงานออกมาได้แล้วก็มันก็จะแบ็คแทร็กกลับมานะครับเพราะนั้นความยุ่งยากในการวิเคราะห์ปัญหาอัลกอริทึมแบบ DY Conquer เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้วิเคราะห์ตรงไปตรงมาแล้วนะครับทีนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับเราดูสถานการณ์คร่าวๆก่อนละกันนะครับสังเกตว่าเวลาที่คุณใช้ในการทำงานเนี่ยคือคุณต้องการจะเรียงเมิร์จซอร์สคุณต้องการจะเรียงข้อมูลตรงนี้คุณทำอะไรบ้างหนึ่งคือคุณแบ่งข้อมูลเป็น2ส่วนโอเคมั้ยฮะถ้าข้อมูลอยู่ใน array คุณก็ต้อง copy array ถ้าข้อมูลอยู่ใน list คุณต้องวิ่งแล้วก็หั่น list โอเคมั้ยฮะนี่คือสเต็ปแรกจากนั้นคุณเรียกตัวเองตึงๆแล้วคุณก็เปิดโอเคมั้ยฮะเรียกตัวเองแล้วก็เปิดทำยังไงดีเอ๊ะถ้าเราลองดูการทำงานของอัลกอริทึมจะเป็นไงนะเริ่มต้นเราก็ทําอันนี้เป็นแกนเวลาครับอันนี้เป็นแกนเวลานะฮะเราก็เรียกแล้วก็ค่อยๆแบ่งอะไรเป็น2ส่วนเป็น2ส่วนนะครับแล้วเราก็ยังไงนะครับ recursive ใช่ไหม recursive สังเกตว่าเรา recursive เป็น2ภาคมันก็จะมีไอ้ก้อนนี้2ก้อน recursive แล้วก็ merge เห็นไหมครับประมาณนี้ merge นะครับมันเวลาที่เราใช้ก็จะแบ่งเป็น4ส่วนคร่าวๆอย่างนี้ที่เราจะวิเคราะห์ยังไงนั่นน่ะสิเพื่อนโอเคเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันทำใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมฮะแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเขียนให้มันออกมาชัดเจนกว่านี้ได้นะครับมีใครเคยเรียนใน discrete เรียนไหมยังไม่เคยเรียนเลยใช่ไหมโอ้เขาคงไม่ได้สอบเรียนไหมฮะเรียนแล้วอย่างเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็ดีครับเราจะได้ไปเรียนวิชาดิคาดว่าเขาอาจจะไม่ได้สอนเพราะคิดว่าอาจจะไม่ได้สอนได้ซ้ำไปเพราะมันไม่ถึงสอนไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็รู้ครับเราจะทำแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้เราไม่รู้มันเป็นเวลามันเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะเวลาเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็สมมติตัวแปรเราก็สมมติแบบนี้ครับผมก็บอกเอ้ยโอเคให้เวลาที่เราทำทั้งหมดนี้นะฮะให้t นะฮะแทนเวลาที่แย่ที่สุดนะครับที่อัลกอริทึมทำงานนะครับเราให้อย่างนี้นะครับให้ t แทนเวลาแย่สุดที่อัลกอริทึมทำงานไอ้ก้อนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมฮะเราให้มันเป็น s ไว้โอ้เยี่ยมมันสังเกตว่ามันรีเคอร์ซีฟเหมือนกันผมก็ให้ S นะครับให้ S นะครับเป็นเวลาที่แย่ที่สุดที่อัลกอริทึมทำงานเมื่อรีเคอร์ซีฟนะครับแปลว่าอะไรเนี่ยแล้วไปตัวนี้มันเท่ากันอ๋อมันทำเหมือนกันนะเราให้เป็นแบบนี้ก่อนโอเคฮะพอผมให้เป็นแบบนี้เยี่ยมผมก็เขียนได้โอ้โอเคเรามีตัวแปรแล้วนี่อยากรู้อะไรเราก็ใส่เป็นสมการไป t เท่ากับเวลาให้ใช้ในการแบ่งเห็นไหมฮะคุณมีอะไรเอ๊ะเราจะแบ่งใช้เวลาเท่าไหร่วะเราก็ต้องดูโอเคสมมติว่า input เราขนาด n แล้วกันนะฮะ input ขนาด n แล้วกัน t ก็เท่ากับเวลาให้ใช้ในการแบ่งเป็น o n ใช่ไหมฮะคุณแบ่งกับ array 2ส่วนใช้เวลา o n แล้วก็มาเรียก s 2ครั้งโอเคแล้วก็คุณก็มาเปิด
ทีนี้อะไรของคุณมีขนาดเท่าไหร่ n ส่วน2ใช่มั้ยฮะเมิร์จอะไร n ส่วน2 2ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ที่เราคุยแล้วก็จะเป็น on on ส่วน2บวก on ส่วน2ก็จะเป็น on เหมือนกันโอ้เยี่ยมมากเขียนเรื่องนี้เสร็จเราก็ทำต่อไม่ได้ครับเพราะว่าแล้วไงเนี่ยก็ได้ on บวก 2s โอ้เป็นเทพแล้วอ่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอันนึงเวลาเราจะวิเคราะห์แต่จริงๆเราสังเกตว่าเราวิเคราะห์อะไรต่อไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่า S คืออะไรเขียนไหมฮะ S ของเราเป็นอะไรครับ เป็นเวลาที่ใกล้สุดตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่มันเวลาของอะไรอ๋อไอ้ก้อนนี้ก็แบ่งแยกตัวเป็น4ส่วนเหมือนกันเห็นไหมฮะคุณก็อาจจะไปแตกต่อได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิเคราะห์นี้มันก็ค่อนข้างจะเล็กเทะเล็กน้อยเราจะค่อยๆปรับนิดนึงแล้วกันสังเกตว่า S กับ T นี่มันมีความสัมพันธ์กันอยู่เห็นไหมฮะ S กับ T มันมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือเปล่า S กับ T มันอาจจะยังไม่สัมพันธ์กันแต่ถ้าเกิดผมทำอย่างนี้ครับจริงๆแล้ว T เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวแปรโดดๆมันเป็นตัวแปรที่ขึ้นกับค่า n ของเราเห็นไหมฮะ input มันขนาดเท่าไหร่t ก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นมันก็คือเป็นฟังก์ชันดีกว่าเราผมก็ให้นี่ tn แทนเวลาที่ง่ายสุดที่อัลกอริทึมทำงานกับข้อมูล n ตัวเห็นไหมฮะเขียนให้มันชัดขึ้นนิดนึงถ้าถามต่อไป s คืออะไรครับคราวนี้ s เริ่มเกี่ยวกับ t หรือยังเห็นไหมฮะ s เกี่ยวกับ tบ้างไหมเกี่ยวไหม S มันก็เป็นเวลาที่ง่ายสุดที่อัลกอริทึมทำงานกับข้อมูลแค่ n ส่วน2ตัวเห็นไหมครับว่าคุณแบ่งปัญหาเป็น2ส่วนนะก็อันนี้ n ส่วน2ตัวเพราะจริงแล้ว S จริงๆมันคือ t n ส่วน2เห็นไหมครับให้ S เวลาที่ง่ายสุดที่อัลกอริทึมทำงานเมื่อรีกับเมื่อกับข้อมูลn ส่วน2ตัวเพราะฉะนั้นผมก็สามารถแก้เปลี่ยนสมการผมนะฮะแทนที่จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันผมก็กลายเป็นอย่างนี้ tn เท่ากับ 2s อีก 2s ก็คือ 2 tn ส่วน2เห็นไหมครับทีนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า recurrent relation ครับ recurrent relation คืออะไรคืออันแรกเป็นสมการแต่ตอนนี้เป็นเรคเคอเรนชันหลักก็คือว่าคุณนิยามฟังก์ชัน t เข้าใจไหมฮะเรานิยามฟังก์ชัน t ด้วยอะไรวะฟังก์ชัน t เหมือนกันเข้าใจไหมฮะเรานิยามฟังก์ชัน t ปกติคุณเห็น t n เท่ากับ n กำลัง5บวก8ลบ3กำลัง n log n อะไรกว่าไปแต่ว่าอันนี้ t n เท่ากับ o n อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นฟังก์ชันธรรมดาใช่ไหมฮะของ n แต่อันนี้มันกลายเป็นตัวเองเห็นไหมฮะฟังก์ชันที่มีหน้าตาลักษณะพิสดารแบบนี้เราเรียกว่า recurrent relation หรือว่าฟังก์ชันภาษาไทยก็จะเรียกว่าฟังก์ชันอะไรวะเวียนบังเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยถูกมันก็ไม่ค่อยเวียนเท่าไหร่แต่ว่าเอาละครับฟังก์ชันไม่ยอมตายแล้วกันเห็นไหมฮะโอเคนะฮะทีนี้เอาอันนี้มาเขียนดีๆก่อนนะฮะแค่นี้พอไหมนะครับเราเริ่มต้นแค่นี้พอไหมจริงๆแล้วเนี่ยเมิร์จซอร์สมันก็จะเรียกตัวเองไปเรื่อยๆเรียกตัวเองไปเรื่อยๆจนทั้งข้อมูลมันเหลือน้อยพอสมควรแล้วเช่น1ตัวหรือ2ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วมันก็จะมีลูปคือเวลาคุณเขียนโปรแกรมที่มันเรียกตัวเองเป็นไงครับคุณต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าเบสเคสใช่มั้ยฮะนี่คืออินดักชันอินดักชันก็คือการเรียกตัวเองแบบนึงนะฮะคุณต้องมีเบสเคสฉะนั้นเราก็จะใหพอมันรีเกอร์สีเรียกตัวเองถึงจุดหนึ่งเช่นเวลา t เป็น2นะครับเราให้มันเท่ากับ4แล้วนะครับทำไมเริ่มที่2ทำไมเริ่มที่1เริ่มที่1ก็ได้นะครับที่1ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อมูลเหลือตัวเดียวแล้วแล้วก็จบโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ผมเอาอันนี้มาเขียนให้ดูตัวใหญ่ๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ไอ้ตัวเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยเวลามันมีเครื่องหมายบิ๊กโอตรงนี้นะครับแล้วคุณวิเคราะห์ถ้าเกิดคุณยังแบบมือใหม่คุณจะผิดง่ายมากเลยเพ
พราะว่าบิ๊กโอมันมีคอนสแตนต์บางอย่างอยู่เวลาคุณแต่เวลาคุณทำไมทำมาคุณจะมีบิ๊กโอมาหลายตัวแล้วก็เอ้ยเอามาบวกกันกลายเป็นคอนสแตนต์เหมือนกันไว้แล้วก็ผิดนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนแบบนี้แล้วกันฮะเท่ากับ CN ไปเลยเพราะว่าจะทำให้คุณวิเคราะห์ผิดยากขึ้นหน่อยนึงโอเคมั้ยฮะบวก2 TN ส่วน2ที่คุณรู้อ่านได้คือ T1 เท่ากับ4โอเคสองฟังก์ชันสองสมการนี้นะครับจะนิยามฟังก์ชัน t ออกมานะครับก็คือ t คืออะไรครับ t คือเวลาที่แย่ที่สุดจริงๆแล้วใช้เท่ากับก็ไม่ค่อยถูกนะครับผมให้เป็นแบบนี้แล้วกันน้อยกว่าเท่ากับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเวลาที่แย่ที่สุดที่คุณทำงานกับ n ส่วน2ใช่ไหมฮะเวลามันรวมกันอาจจะไม่แย่ที่สุดที่ t n ก็ได้แล้วอีกน้อย 4N เนี่ยจริงๆเราเป็น upper bound อยู่แล้วว่าทำงานไม่เกิน 4N คุณก็เลยใช้เป็น upper bound ไปแต่ก็คือ TN ไม่เกินนี้ T1 ไม่เกินอันนี้นะฮะไอ้ก้อนนี้นะฮะเราเรียกว่า recurrence relation เอาทีนะฮะ recurrence relation หรือบางทีเราก็เรียก recurrence ธรรมดาเลยประมาณว่าขี้เกียจเรียกว่า recurrence ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราจะลองแก้นี้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องตอนแรกเราจะดูว่าเราจะแก้พวกนี้ยังไงนะซึ่งจะน่าเบื่อเล็กน้อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวโอเคไหมครับจริงๆมันมีเทคนิคในการแก้พวกเรคเคอร์เรนซ์เนี่ยมากมายกายกองหนังสือก็พูดไว้2แบบ3แบบนะแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยแก้โดยใช้แบบอื่นเลยผมก็ใช้แบบโง่ๆผมแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณดูว่าทำแบบไหนนะก็จะเป็นแบบที่หนังสือเรียกว่าแบบโง่ๆนะครับคือแบบแทนค่าจริงๆก็ไม่เชิงว่าแทนค่าหรอกครับเราวิเคราะห์ด้วยสายตาแทนค่าวะเอาแหละนะครับมันไม่ใช่แทนค่าคุณต้องแทนค่าไปแต่ว่าเราจะพิจารณาให้มันดีกว่านั้นนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์อันนี้กันนะครับวิเคราะห์ไงวะโอเคอัลกอริทึมเนี่ยนะฮะก่อนจะวิเคราะห์เนี่ยเราให้คอมเมนต์อีกนิดนึงนะฮะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณจะเขียนให้ละเอียดเนี่ยไอ้เทอมนี้นะฮะเทอมนี้นะฮะมันต้องปกติแล้วมันต้องเป็นอันนี้คุณไม่จำเป็นต้องแบ่งได้พอดีคุณจะมีอันนึงเป็น floor บวก t ของอันนึงเป็น ceiling เขียนแค่ว่าสมมติว่าข้อมูลมี11ตัวอันนึงต้องเป็น5อันนึงมันต้องเป็น6เขียนแค่คุณก็จะมี floor มี ceiling ซึ่งทำให้การวิเคราะห์นี่มันยุ่งยากแล้วก็มีสว่างมากเกินไปนะยุ่งยากซับซ้อนเกินไปเพราะนั้นเราจะไม่สนใจอันนี้ฟอร์โอเคไหมฮะถามว่าทำไมเราไม่สนใจเดี๋ยวเรามีเทคนิคพิเศษเช่นเราอาจจะแอสซูมว่าข้อมูลมีขนาดเป็นกำลังของ2พลัง k เพราะนั้นมันหารรวมตลอดโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดข้อมูลคุณมีขนาดใหญ่กับ2พลัง kคุณก็หาทางเติมให้มัน2พลัง k ไปแล้วกันโอเคมั้ยฮะคุณก็เติมข้อมูลไม่เกิน2เท่าหรือมันคำนวณออกมาก็จะถูกเองอาจจะงงๆนะฮะเช่นคุณมีข้อมูล11ตัวต้องการจะเรียงโอเคมั้ยฮะแทนที่จะวิเคราะห์อัลกอริทึมที่มันรัน16 11ตัวแล้วก็วิเคราะห์กรณีที่มันรัน16ตัวไปโอเคมั้ยฮะแต่เรารู้ว่าเวลาเรียงกระสิบแล้วเนี่ยยังไงมันก็รัน11ตัวมันก็ไม่ช้ากว่ารัน16ตัวแล้วก็วิเคราะห์16ตัวไปแทนแต่มันก็ช้าเวลาเราวิเคราะห์เป็นบิ๊กโอเนี่ยเราเพิ่ม n ไม่เกิน2เท่าพอแทนค่ามาแล้วมันก็ยังถูกอยู่ดีประมาณนี้นะฮะถ้างงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าการที่เราปัดออกนี้ไม่ได้ทำให้เราวิเคราะห์ผิดโอเคไหมฮะลองไปนึกดูนะฮะลองไปนึกดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแก้นี้นะครับเราจะแก้ยังไงเอ่ยนั่นสิโอเคนะฮะเรามาดูก่อนดีกว่าว่าแทนที่ดูตรงนี้นะฮะเราไปดูอัลกอร์เรานิดนึงนะฮะว่าอัลกอร์เราทำการยังไงอัลกอร์ที่มันเลี้ยงตัวเองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นมาคุณทำงานมองเห็นไหมเนี่ยผมว่าเป็น
ขนาดอินพุตแล้วกันนะครับเริ่มต้นมาคุณมีอินพุตขนาด n เห็นไหมฮะเสร็จแล้วคุณทำอะไรแบ่งมันเป็น2ส่วนใช่ไหมฮะทำงานเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนกลายเป็นอินพุตขนาด n ส่วน2เห็นไหมฮะที่ n ส่วน2คุณก็ทำอะไรไม่รู้แบ่งมาเป็น n ส่วน3 n ส่วน4คือคุณหาร2ไปเรื่อยทำไปเรื่อยคุณก็รีเกอร์ซีฟไปเรื่อยปะจนทั้งถึงตัวสุดท้ายเหลืออินพุตแค่1ตัวชั้นล่างสุดโอเคมั้ยฮะนี่คือหน้าตาของอินพุตไปยังปัญหาย่อยคุณแต่ละอันโอเคมั้ยฮะเราก็เริ่มจากตรงนี้ปึ๊บแล้วเวลาการกรอมันทำงานไงอ๋อเรียกลิงสีแบบนี้มันก็จะลิงสีตรงนี้แล้วก็แบ็คแท็กแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็วิ่งมานี้หรือเราแบ็คแท็กกลับมานี้แล้วก็ลิงสีแบบนี้อีกช็อตเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการท่องมาในทรีแบบอะไรนะอินออเดอร์อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคไหมฮะทีนี้เราจะวิเคราะห์แบบนี้ครับสเต็ปที่มันเรามากลับมาดูเรคเคอร์เรนซ์เรานะฮะเราจะใช้วิธีเก็บตังค์เหมือนเดิมนะฮะเราจะเก็บตังค์มันเหมือนเดิมเราจะเก็บตังค์ยังไงนะฮะสังเกตว่างานบางส่วนที่เราทำกับ CN เนี่ยนะฮะมันทำที่ชั้นอัลกอริทึมที่เป็นตัวแม่เห็นไหมฮะตัวแม่คุณทำอะไรอ๋อตัวแม่คุณทำงาน CN เพราะนั้นผมก็เก็บตังค์มันที่ตรงเนี้ยทำ CN เห็นไหมฮะส่วนตรงนี้2 TN ส่วน2เนี่ยมันเป็นขั้นลูกแล้วผมก็จะไปเก็บข้างล่างไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยคือTN ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดตรงนี้ผมมาคิดข้างล่างเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูชั้นล่างบ้าง ชั้นล่างมันทำยังไงครับอ๋อ N ส่วน2มันลิงกันสีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำงานที่ชั้นตัวเองเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าไหร่ฮะก็คือ CN ส่วน2ดูเลยคือตัวนี้เราต้องการคำนวณ tn ส่วน2ใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นทำที่มัน cn ส่วน2ไอ้ก้อนนี้เอ๊ะยังไม่ดูแล้วกันไปดูตรงนี้แล้วก็มันก็จะรีเกอร์ซีฟมาทำข้างล่างโอเคไหมฮะเราก็เก็บข้างล่างไม่เก็บยังไม่คิดตรงนี้เดี๋ยวมาคิดข้างล่างต่อโอเคไหมฮะเรามาดูข้างล่างครับมันก็จะเหมือนกันมันจะทำเท่าไหร่ tn cn ส่วน4ถ้ารีเกอร์ซีฟมาด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ทำ cn ส่วน4สังเกตว่าเราสามารถคิดไปได้เรื่อยๆแต่ว่าพอก่อนเราย้ายไปดูข้างนี้ป่ะไอ้ข้างนี้ล่ะออกก็เหมือนการทำ CN ส่วน2ส่วนนี้ทำ CN ส่วน4เห็นไหมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะพอเห็นอะไรบ้างไหมสังเกตว่าถ้าเกิดเราไล่คิดไปตามลำดับข้างบนลงล่างเนี่ยนะฮะมันจะเหนื่อยหน่อยเห็นไหมครับเพราะมันอาจจะดูยากแต่ว่าถ้าเราแทนที่จะคิดถ้าเรานับเวลาที่มันทำงานกับแม่ทั้งหมดได้เนี่ยก็คือไอ้พวกนี้ฮะถ้าเกิดเรารวมสีน้ำเงินเข้าด้วยการรวมแล้วก็รวมตัวนี้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นเวลาทั้งหมดของอันนี้เห็นไหมครับคือแทนที่เราจะคิดรวมทั้งหมดเราก็คิดแยกย่อยๆแตกตัวย่อยๆไปตามที่งานที่แต่ละโหนดมันทำเห็นไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าโอเคงานที่ชั้นนี้ทำเท่ากับเท่าไหร่ครับ CN การที่มันทำในชั้นนี้ล่ะรีเกอร์ซีฟชั้นที่2รวมกันทั้งหมดได้ CN เหมือนกันไอ้ชั้นนี้อ่ะได้ CN เหมือนกันเฮ้ยดูดีดีว่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเฮ้ยแต่ละชั้นกูทำ CN หมดเลยเห็นไหมฮะจนถึงล่างสุดเหลือ1มันก็1หมดเลยแต่พวกงานก็เป็นอะไรนะครับเราเห็นว่า T1 เท่ากับ C ใช่ไหมฮะไม่เกิน C นั้นอันนี้ก็รวมมาได้ CN เหมือนกันเห็นไหมครับคำถามคือว่าแล้วงานทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่ละชั้นเราทำ CN เราอยากรู้ว่ารวมทั้งหมดได้เท่าไหร่ต้องทำไงครับต้องบวกกันใช่ไหมครับหรือคูณจำนวนชั้นก็ได้คำถามคือว่าเราต้องหาจำนวนชั้นให้ได้เห็นไหมแต่ละชั้นมันมีอัปเปอร์บาวของงานที่คุณทำเท่ากันคำถามคือคุณทำทั้งหมดกี่ชั้นทำทั้งหมดกี่ชั้นสังเกตว่า
จำนวนชั้นของคุณก็คือคุณมีจากเอ็นใช่ไหมฮะลงมา1ชั้นคุณหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมฮะคุณถามว่าหายไปทีละครึ่งได้เท่าไหร่จะเหลือหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่มีเลขตัวหนึ่งหาร2ไปเรื่อยๆหาร2อีกครั้งจบไม่เกิน1ล็อกเอ็นนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะทำไม่เกิน O ล็อกเอ็นครั้งล็อกเอ็นชั้นเห็นไหมแต่ละชั้นใช้ CN นะครับเพราะนั้นเวลารวมก็คือเพราะนั้นเวลารวมทั้งหมดนะฮะเวลารวมทั้งหมดคุณเอาตรงนี้รวมกันทั้งหมดนะครับก็เป็น O N log N นั่นเองนะฮะคือคุณสามารถใช้วิธีเทคนิคอะไรมากมายไก่กองเต็มหมดแต่ว่าใช้แบบนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนทีนี้มีใครมึนๆไหมทำไมได้ log Nอ่ะโอเคถ้าทำไงวะเห็นบ้างไหมโอเคคุณมีตัวเลขตัวหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วคุณหาร2ไปเรื่อยๆ n หาร2ไปเรื่อยๆหาร2 1ครั้งก็เป็นหารด้วย2ใช่ไหมฮะ2ครั้งก็เป็นหารด้วย4 8 16ไปเรื่อยๆก็คือผมถามว่าเนี่ย x ต้องเป็นเท่าไหร่เห็นไหมฮะ x ต้องเป็นเท่าไหร่ไอ้ก้อนนี้มันถึงจะไม่เกิน1เห็นไหมฮะคุณต้องแก้สมการออกมาได้เป็นอะไรนะ n น้อยกว่าเท่ากับ2กำลัง x เห็นไหมฮะทีนี้ล็อกฟังก์ชันล็อกมันเป็นอะไรนะมันเป็นโมโนโทนใช่ไหมฮะฟังก์ชันล็อกคือมันยังไงนะอะไรน้อยกว่าเทคล็อกมันก็ยังน้อยกว่า อะไรมากกว่ามันก็ถ้าอะไรมากกว่าถ้า f มากกว่า y ล็อก x มันก็มากกว่าล็อก y เห็นไหมฮะเพราะนั้นผมเอาเทคล็อกทั้งคู่ได้งั้นอันนี้ไม่ต้องเป็นจริงมันไม่เหมือนกับเอาลบหนึ่งไปคูณนี่พลาดนะฮะคุณเอาลบหนึ่งไปคูณเครื่องหมายตรงนี้คุณจะกลับข้างใช่ป่ะแต่เราเทคล็อกเนี่ยมันเหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็ได้ล็อก n ล็อกกับเท่ากับล็อกไอ้นี่แต่ล็อกไอ้นี่มันก็คือเท่าไหร่ครับเราใช้ล็อกหารสองอยู่แล้วก็คือ x ล็อก2เท่ากับ x นั่น x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับล็อก n เห็นไหมฮะถ้า x มากกว่าเท่ากับล็อก n คุณหายหมดเห็นไหมฮะเพราะนั้นเลขแรกที่มันหายหมดก็คือตอน x เป็นล็อก n น่ะมันก็หายหมดละคุณก็เลยรันไปแค่ล็อก n รอบถามว่าทำไมผมใส่ o ไปด้วยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าล็อก n พอดีหรือว่าคือ n มันไม่พอดีอ่ะมันบางทีมันต้องปัดขึ้นปัดลงผมก็ใส่ o ไปเลยกันแทนการปัดโอเคไหมฮะเราจอมขี้เกียจแล้วโอเคเพราะนั้นอันนี้เทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการแก้ recurrence ด้วยการแทนค่านะครับเพราะเราทำอะไรเราแทนค่าแต่ว่าเราแทนค่าไปบนทรีนะฮะเป็นเทคนิคที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเห็นภาพมากๆนะครับโอเคทีนี้เราก็วิเคราะห์เมิร์จซอสมาแล้วถามว่าเมิร์จซอสทำไมทำงานถูกต้องคุณจะพิสูจน์ได้ไงว่าไอ้นี่เราวิเคราะห์จากรันนิ่งไทม์เลยนะฮะเราไม่ได้บอกมันทำงานถูกถามว่าจะพิสูจน์ไงว่ามันทำงานถูกต้องคุณก็ต้องอินดักชันไปคืออะไรที่มันเป็นรีเกอร์ซีฟเนี่ยคุณก็ต้องอินดักชันอยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้จริงๆเรคเคอเรนซ์ก็คืออินดักชันอยู่ดีนะครับทีนี้มันจะมีวิธีนึงในการแก้เรคเคอเรนซ์ก็คือใช้อินดักชันเนี่ยแหละแก้โอเคมั้ยฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยสนุกหรอกไอ้ตรงเนี้ยคุณเราไม่อ่านเองคือแล้วเรามาดูกันวันจันทร์นิดนึงว่าใช้อินดักชันยังไงแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยสนุกเราทำอะไรให้มันสนุกดีกว่าเพราะว่าคุณจะหลับแล้วผมรู้โอเคอันนี้ก็เปิดซอสนะครับประมาณนี้นะครับคือให้คุณ